ังอ่ะแบบโสดมากอ่ะแล้วบอกว่าเรามาเมาส์มอยกันหน่อยไหมแล้วอยู่ดีๆไม่กี่วันนี้พี่ก้อยฟังขอเปลี่ยนคอนเทนต์แล้วถ้าหนูรักใครคนนั้นน่ะโชคดีเอ้ยนี่เขามาขายตัวเองมันขายแล้วหนึ่งเรารู้สึกว่าเราชอบคนเนี้ยเราจีบเขาไหมลุกไหมหรือยังไงเขาก็มาแล้วเขาก็มาแล้วเราก็คือเคยเจอดราม่ามารู้สึกว่าตอนนั้นมันยากสำหรับเราไหมคนหายจากชีวิตฟังไปครึ่งนึงได้เลยให้ยิ้มฟังตอนนี้นะคะอยู่กับยังไงไหนแล้วช่องกระดิ่งก้อยดนตรีดรีมและน้องฟังนะคะน้องฟังด้วยน้องฟังด้วยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะฟังก็มีคนใช้3คนมันไม่ใช่คำว่าแม่บ้านด้วยนะไม่ใช่คำว่าคนใช้โทษนะคนใช้แต่งตัวมึงแต่งตัวสวยมากคนใช้ใส่แบบเกาะอกอะจะมาจัดโต๊ะให้คุณฟรังนะคะอ่านหนังสือแบบสะดวกๆแต่ว่าอันนี้คือคุณพ่อคุณแม่เอามาตั้งให้หรือว่าฟรังรีเควสเองพ่อแม่ไอ้เราก็อยากได้ห้องแบบโมเดิร์นนึกออกปะแบบขาวคลีนตัดผ้ามาโอ้โหพวงมาลัยอะเก็บต่อก่อนไปพาร์ทอื่นก่อนไหนโซนอื่นมีอะไรบ้างเรามาด้านห้องครัวกันหนูบ้างห้องครัวโซนล้างจานกูต้องแท้ตัวเข้าไปล้างยังไงก่อนฟังฮะเนี่ยสิ่งนี้พี่ต้าดูถ้าเราจะล้างเราจะแบบเต้นไปด้วยไม่ได้นะล้างจานอย่างเดียวต้องมุ่งมั่นล้างจานเท่านั้นเพราะเราจะเต้นมันติดละเอออย่างเงี้ยแต่ว่ากูเนี่ยแต่งตัวมาเป็นแม่บ้านถ้าสมมุติว่าฟังเธอมีเกิดวันนึงแต่งงานมีสามีในอนาคตอ่ะอย่าให้แม่บ้านแต่งตัวแบบไม่น่าไว้ใจนะฟังรู้ไหมลูกอย่าเสนอลูกแต่ถึงแม่บ้านแต่งตัวแบบนี้แต่เป็นมึงอะไว้ใจได้ไหมไม่ได้เหมือนกันอันนี้หนูใช้เวลาแต่งหน้าหรือก่อนบ้านเป็นหลักแม่อันนี้คนตาต่อมาเลยต่อมาเลยตั้งแต่แบบต่อตลอดไปอ่ะมึงเก็ทมั้ยมันไม่มีวันลบแต่อันนี้นิดนึงเป็นความภาคภูมิใจของที่บ้านเชิญด้านนี้ด้านนี้แป๊บนึงนะการที่โทษนะการที่มึงเป็นหมอมันทำให้มึงเหนื่อยอันนี้พี่รู้เลยคือพอมันเหนื่อยปุ๊บมันจะแสบมันจะแบบเอ็นด้านนี้ขอให้หมุนมาด้านนี้พร้อมกันฟรังฮอร์โมนเจ๋งสอบติดหมอจุฬาอาป้ามาทำไหมลูกอันนี้อันนี้หรือทำเองทำเองก็ได้ไม่ได้ทำเองเป็นความภูมิใจไงความเป็นเขาภูมิใจเขาก็เลยแบบเอามาวางไว้แต่ว่าคุณฟังเนี่ยถ่ายรายการเราเนี่ยนะคะทุกคนคือนางไปทำงานมาก่อนที่บางพลีสมุทรปราการแล้วนางก็ขับรถมาเพื่อมาถ่ายรายการเราแต่ว่าวันนี้หลักๆ ก็คือจะมาทัวร์บ้านฟังแล้วก็จะมาชวนฟังคุยเรื่องความรักแป๊บนึงนะไม่ได้มีแค่สกู๊ปเดียวก่อนยุคนั้นเธอก็ดูแบ๋วๆไงน้องดูแบบน่ารักน่าจีบงี้หรอแล้วตอนนี้สมัยนี้ก็น่าจีบเหมือนกันนะคุยเดี๋ยวเรามาเมากันเรื่องความรักแต่แบบอ่ะให้ดูนิดนึงว่าอันนี้ก็คืออันนี้มันเตียงจริงๆห้องเนี้ยมันไม่ใช่ห้องนอนหรอกแต่ห้องนั่งเล่นใช่ก็อย่างแบบแต่เผื่อน้องมาให้น้องอยู่ห้องนั้นไปขออนุญาตนิดนึงนะนี่คือฟังปอแล้วก็ยูโรเพื่อให้เห็นภาพชัดน่ารักดีฟังคือฟังอ่ะชอบทำโฟโต้บุ๊กเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยทำเองเหรอใช่นี่คือแบบไปถ่ายรูปตั้งแต่เด็กๆเอ๊หนูอันใหญ่นั่นเขียนว่าอะไรอ่ะอุ๊ยสาวแว่นแดงพี่ฟังเธอน่ารักนะเอาจริงโอเคอ่ะเดี๋ยวไปนั่งคุยกับฟังกันแบบเป็นเรื่องบรรลาวมั้ยรองรับจะแตกโอเคป่ะมาค่ะก่อนอื่นเลยช่วงนี้มีความรักหรือเปล่าสเตตัสปัจจุบันสมมุติมีซิงเกิลคอมพลีเคเต็ดหรือว่าแบบรีเลชั่นชิพเป็นแบบคอมพลีเคเต็ดแบบแฉพี่ก้อยฟังอ่ะแบบโสดมากอ่ะแล้วบอกว่าเรามาเมาส์มอยกันหน่อยไหมแล้วก็บอกก้อยก็บอกว่าได้เลยฟังเดี๋ยวเรามาเมาส์การเรื่องความรักแบบโสดสาวโสดอยู่ดีๆไม่กี่วันนี้พี่ก้อยฟังขอเปลี่ยนคอนเทนต์แล้วฟังไม่เมาส์แล้วเรื่องโสดฟังไม่เมาส์แล้วแต่ก่อนอื่นสเปคเป็นไงไม่คือฟังอะรู้สึกว่าฟังเป็นของไหลหมายถึงว่าแบบไหลไปเรื่อยๆหมายถึงว่าใครเข้ามาอะไรเงี้ยแบบบางทีเรายังไม่ได้ถามตัวเองแต่ว่าเราก็แบบเก่งใจลองคุยดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าลิสต์ไว้มันจะได้แบบเรารู้ว่าความต้องการเราคืออะไรแล้วถ้าเขาเข้ามาแล้วมันไม่ตรงก็ตัดออกไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอยากเห็นลิสต์นั้นอะว่ามันมีอะไรบ้างอะแป๊บนึงนะมีหัวข้อด้วย What the wait เฮ้ยแปลว่าอะไรอะคุ้มค่าที่จะรอคอยรอคอยข้อหนึ่งไล่ไปเลยฟังเขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติแรกที่ฟังเขียนไว้เก่งที่ไม่อวดเก่ง
เป็นคนเก่งแต่ว่าไม่อวดเก่งต้องไม่ขี้โมโอเคข้อ2 2รวยที่ไม่อวดรวยรวยที่ไม่อวดรวยกูว่ามึงต้องไม่ชอบคนอวดละใช่ต้องดีที่ไม่อวดดีดีที่ไม่อวดดีโทษนะอันนี้เป็นคำพ้องไหมหรือมึงเล่นคำพ้องเสียงแต่ว่าไม่ใช่จะหาคำเชื่อมอย่างงี้อ่ะมีอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวพูดเร็วๆแล้วกันเขินแต่พูดนำได้สอนเราได้ชี้แนะเราได้ชีวิตมีเป้าหมายวิสัยทัศน์แต่ใจดีให้อภัยกับโอเคช้าลงพี่อยากฟังต่อมีวิสัยทัศน์แล้วก็ต่อมีวิสัยทัศน์แต่แบบเป็นคนใจดีให้อภัยกับแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะเราก็เป็นคนแบบโกโก้โง่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าคนใจร้ายแล้วมันแบบใจมันแตกสลายอ่ะซีทีบายแบบนี้ใช่ใช่ยังก็ใส่ใจความรู้สึกแคร์การรักษาน้ำใจการซัพพอร์ตทีมสนุกกับการลองสิ่งใหม่ๆได้เกียรติกันไม่พูดจาไม่ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังเออใจเย็นรักเราไม่เจ้าชู้อันนี้สำคัญมากดอกจันสามดวงเป็นอามัสต่อไปเป็นรูปลักษณ์ภายนอกนี่คือนิสัยโดยรวมแต่ว่าไอ้ฟังเอารูปลักษณ์ภายนอกไว้หลังถึงนะถือว่าถ้าข้างบนผ่านเนี่ยรูปลักษณ์ก็ไม่เป็นไรรูปลักษณ์มีอะไรบ้างก็แบบขาวสูงบุคลิกดีอะไรอย่างเงี้ยผมบุคลิกดีอันนี้คือในอุดมคติไอเดียสามอันล่างอ่ะคือเป็นหมอดูสาวันล่าหมอดูบอกว่าต้องขาวสูงบุคลิกดีโตกว่าไม่เกิน5ปีแล้วก็มีเดือนเกิดด้วยมีเดือนเกิดเดือนนี้เหรอมีเดือนเกิดโทษนะหลังจากมันเกิดสิ่งนี้ฉันก็เลยหันไปเลยเห็นหกลกที่วางเต็มไปหมดฉันรู้สึกว่าเป็นเทพเจ้านี่เป็นทางของนางจริงๆเดือนไหนเดือนไหนเดือนไหนพี่ขอดูหน่อยเผื่อคนเขาแบบดูอยู่อาจจะแบบกุมภาตุลากุมภาหรือตุลาจะเข้ากับเธอใช่เขาบอกกุมภาตุลาดีสุดคือมันตัดโอกาสไปเยอะมากเลยอ่ะคือมันแบบตัดไปแบบ10เดือนน่ะเลยแบบเอาไว้หลังสุดแล้วเป็นวงเล็บแค่กูเกิดมกราคมกูก็ไม่ได้จีบมึงแล้วแต่ฟังแก้ปัญหาแล้วคือวงเล็บเฉยๆไม่ได้ขนาดนั้นมีจะเป็นแต้มบวกแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรอ่ะคือเสียงความรักเนี่ยเราไม่ได้คุยแค่ปัจจุบันเราคุยกันตั้งแต่ญาติโกโหติกาเลยอันนี้อย่างงี้พี่อยากรู้ว่าสมัยที่เราอยู่ฮอร์โมนอะอยู่นาดาวอะใครที่เป็นคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยหล่อเว้ยในสายตาของเราหรือแบบใช้ได้คนนี้ใช้ได้เฮ้ยเนี่ยเข้าทางเลยคือไม่มีเพราะว่าแบบไปถึงเข้าไปแล้วแบบคือตอนนั้นเป็นเด็กอะไรเงี้ยแล้วเข้าไปแล้วเขาก็คุยกันแบบเดือดเดือดเด็กแบบเด็กกำลังวัยรุ่นใช่แล้วตอนนั้นคือฟังแบบถึงว่าเปิดโลกอะไรเงี้ยเพิ่งแบบเข้าฮอร์โมนแบบเพิ่งมาแบบในวงการอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบพี่ๆน่ากลัวกันมากเลยแล้วพี่ๆเขาก็แบบเหมือนเราเคยดูในทีวีอะไรเงี้ยก็ดูแบบห่างเหินกันเราก็เลยไม่ได้แบบเป็นคอนเทนต์ที่เราอาจจะแบบเฮ้ยเรายังไม่เคยเรียนรู้สิ่งนี้มาก่อนพี่คิดภาพออกนะถ้ามันคุยกันน่ากลัวใช่ไหมพอจะคิดภาพออกแบงค์อย่างเงี้ยนะพี่แบงค์แบบปันหน่อยเออใช่เอางี้มันไม่ใช่ฮอร์โมนเป็นแบบในวงการบันเทิงไทยที่เราเคยปลื้มหล่อๆสเปคเราสเปคคือจริงๆอ่ะไม่ชอบคนในวงการเหตุผลเพราะอะไรถึงไม่ชอบคนในวงการหนูว่าจุดเริ่มต้นคือพี่ในฮอร์โมนนั่นแหละไม่ถือว่าพี่คะฟังนะคะคุณกำลังสร้างปมให้กับเด็กคนหนึ่งคุณทับแท็บแบงค์ทิติคุณแบงค์มีโอบนิธิต่อธนภพอะไรอย่างนี้นะรู้สึกว่าแบบไม่ถือว่าไลฟ์ไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันใช่ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากได้คนที่แบบเงียบๆมากกว่าอะไรเงี้ยอยู่ในมุมมืดอยู่ในมุมมืดการเป็นหมอเป็นแต้มต่อไหมคือฟังอะรู้สึกว่าจริงๆอะคือหมอมันจะแต้มต่อตรงที่ได้เจอกันเฉยๆด้วยเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนจะเข้าใจการทำงานนู่นนี่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ถามว่าแบบจริงๆแบบชอบหมอไหมก็ไม่ได้จำเป็นอะไรเงี้ยแล้วคนนั้นวงการไหนอยู่ตอนนี้คนเนี้ยที่คุยเนี่ยไม่บอกอาจจะกอมแก้มเป็นหมอข้างหนึ่งเป็นนักโอกาสข้างหนึ่งอาทีนี้อย่างที่บอกไม่ได้พูดถึงแค่ความรักปัจจุบันป๊อปปี้เลิฟของเราเลยครั้งแรกสุดอะมันเกิดประมาณอยู่ละเอาจริงก็คือมอปลายก็มอปลายแล้วก็คือใช่ก็คือคนก่อนที่เราคบมันเอามาเท่านั้นแล้วพี่แฟนมาคนเดียวเลยถูกปะใช่ฟังคบกี่ปีนะเจ็ดแล้วรู้สึกว่าตัวเราในตอนเด็กกับตอนเนี้ยเราต้องการอะไรที่เปลี่ยนไปมั้งหนูรู้สึกว่าแบบ relationship ที่ผ่านมาคือมันรู้เลยว่าแบบความรักเพียวๆมันคือยังไงอ่ะเป็นรักที่แบบง่ายอ่ะใครบอกว่าแบบความรักคือเรื่องยากคือไม่จริงอ่ะมันดีมากอ่ะหมายถึงว่าแบบเรื่องแบบการเทคแคร์หรือนู่นนี่ความแบบไม่เจ้าชู้ทุกอย่างคือมันคือถูกต้องเลยอะไรเงี้ยแต่มันแค่อาจจะเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนแบบจากมันเป็นเพื่อนมากกว่าอะไรอย่างงี้มากกว่าความรู้สึกมันค่อยๆก็เปลี่ยนไปใช่ใช่ความรักแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะวันที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วมีวิธีไหนที่สมมติว่านะตอนนี้มันอาจจะมีคนที่เจอภาวะนี้อยู่เราคิดว่ามันมีวิธีแบบไหนบ้างเอ้ยแต่ว่าหนูเรียนรู้ใช่เพราะที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยคุยจริงถ้าคิดย้อนจริงๆอ่ะมันก็มีเหตุการณ์แหละที่ทำให้แบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่จริงๆถ้าตอนนั้นดีเทคแล้วแบบแก้
มันก็คงดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบด้วยแบบหลายๆเหตุการณ์บางทีเหมือนคุยอาจจะคุยแล้วไม่จริงจังคุยแบบทีเล่นทีจริงนู่นนี่แล้วมันก็ไม่ได้เกิดการแก้ไขแล้วบางทีคือมันสะสมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนสุดท้ายแบบความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเออแต่โดยรวมก็คือคุยกันแล้วก็สุดท้ายก็คุยกันโอเคแต่ที่อยากรู้เธอเป็นแฟนแบบไหนวะหรือว่าแล้วแต่คู่แล้วแต่คนอีกคนนึงอะไรเงี้ยแล้วถ้าอย่างคู่ของเราเป็นคนแบบไหนเราก็จะอะแดปไปตามคู่ของเราแต่โดยส่วนใหญ่เราสิ่งที่เราอยากเป็นคนตัวเล็กหรือจะเป็นคนตัวใหญ่ในความสัมพันธ์ตัวเล็กอ๋อเป็นคนตัวเล็กเราข้างรักไหมข้างรักหนูว่าคนที่แบบถ้าหนูรักใครคนนั้นน่ะโชคดีเอ้ยทำไมอีฟองมาขายตัวเองมันขายแล้วหนึ่งมันขายแบบเนียนๆมีใครจับได้ไหมสมมติว่าเรารักเขาเนี่ยเขาจะได้รับอะไรจากเราบ้างที่บอกว่าโชคดีแล้วอยากได้อะไรแล้วอยากได้อะไรแล้วอยากได้อะไรอ่ะให้ได้ทุกอย่างว่าการเป็นหมอเนี่ยมันมีอุปสรรคต่อความรักไหมคือสมมติว่าเราอยากไปเจอเขาหรืออะไรอยากทำอะไรให้เขาแล้วมันเวลาไม่พอมีไหมแต่มันขึ้นอยู่กับฝั่งเขาด้วยว่าต้องการมากขนาดไหนไง อะไรเงี้ยใช่แต่ว่าสำหรับฝั่งคือแบบเลิกงาน4โมงเงี้ยเราก็สามารถแบบไปหาได้เราไม่เหนื่อยเพราะว่าหมายถึงว่ารู้สึกว่าแบบมันเป็นเป้าหมายในการที่แบบอย่างเลิกงานเนี่ยเราจะได้ไปเจอเราก็แบบเราเหนื่อยๆมาเราไปชาร์จพลังกับเขาอย่างเงี้ยรถติดมากๆไปได้ฝนตกไปได้ไปได้หมดถ้าเขาอยู่เชียงใหม่ก็มีไปสิคะเฮ้ยชอบเป็นไงล่ะเขาโชคดีแต่ความลับเป็นเรื่องของกิฟต์แอนด์เทคนะคะทุกคนต้องแชร์จะมาเอาอย่างเดียวมันไม่ได้ค่ะคุณแม่เออใช่แต่ว่าอันนี้คือเป็นข้อแย่เหมือนกันหมายถึงว่าจริงๆอ่ะรู้สึกว่าที่ผ่านมาคือแบบบางทีเรารักเขามากกว่ารักตัวเองซึ่งแบบมันก็เลยแบบเราต้องกลับมารักตัวเองมากขึ้นก็โอเคเทคเอามาฟังแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าชอบอ่ะเรารู้สึกว่าเราชอบคนเนี้ยเราจัดแบบจีบเขาไหมลุกไหมหรือยังไงไม่คือจริงๆยังไม่เคยอยู่ในสถานะที่แบบต้องไปจีบหรือว่าชอบเบอร์ที่เราต้องแอคทีฟใช่แต่คิดว่าถ้าสมมติว่าหมดหนทางจริงก็คงก็คงทำได้ใช่ไหมก็คงทำได้อะไม่ถึงว่าหนูรู้สึกว่ามันอยู่ที่ถ้าแบบเข้าใจเข้าใจถ้ามันชอบมากอะเนาะต้องทำให้เขารู้อะหลักๆก็คือจะนิ่งไว้นิ่งไว้รู้สึกว่าแค่นิ่งเขาก็มาแล้วเขาก็มาแล้วเขาก็มาแล้วมึงกูพูดจริงไปหยิบป้ายนะมาจิกูอยากถือไอ้ป้ายยังแค่สุราฟาฮอร์โมนเจ๋งบางทีการนิ่งเนี่ยอาจจะทำให้เขาเข้ามาง่ายกว่าการที่เราแบบเฮ้ยแรงว่ะจริงหนูชอบพี่ค่ะเขาอาจจะถอยไงโหเก็บป้าหนูชอบพี่ถอยเลยต้องแบบมีชั้นเชิงนิดนึงอย่างเช่นทักไปหาพี่ก้อยทักไปหาพี่ก้อยพี่ก้อยขอไทยอินหน่อยเป็นการเนียนมันเป็นแบบเนียนยิ่งเงาบ้างไหมขี้งอนขี้หึงมั้งเธอดูมีสติแบบไม่รู้แต่ไม่รู้คนอื่นมองยังไงแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าตัวฟังเองฟังรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเงาแต่เธอใจเย็นหรือเธอใจร้อนถ้าในความสัมพันธ์อะใจเย็นแต่จะใจร้อนกับเรื่องแบบจะทำอันนี้ต้องทำตอนนี้อะไรเงี้ยหมายถึงว่าเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเขาหายไป4ชั่วโมงโทรไม่รับไลน์ไม่ตอบงานเขายุ่งเขายุ่งแต่ฉันว่าพอไปเป็นเขาเป็นหมอฉันว่าเขารู้หมายถึงว่าตัวชีวิตไลฟ์สไตล์เขาเองน่าจะแบบยุ่งเยอะอยู่แล้วว่าแล้วฝั่งหนูนะเขาจะเป็นสายอิโมชันแนลได้ไหมเขามันน้อยอกน้อยใจเราได้ไหมหรือเราไม่ชอบเลยคนมีงี่เง่าได้ดิได้เพราะอะไรเพราะว่าได้หมดไงอยากได้อะไรบอกเอาเงี้อันนี้คือฉันรู้สึกว่าข้อดีเขาเยอะมากเป็นผู้หญิงสตรองไม่ต้องอะไรมากเธอว่าข้อเสียอาจจะไม่ใช่คำว่าข้อเสียแต่ข้อที่ต้องรับได้กับการเป็นแฟนเธอคืออะไรหนูว่าหนูอาจจะสกปรกขยายความเพราะว่าสกปรกได้ไหมเออเนี่ยขยายความหน่อยเหนื่อยก็นอนเลยไม่อาบน้ำเออมันเหนื่อยอะไรเงี้ยมันถึงให้เราขึ้นเตียงได้ไงแต่ถ้าเราเสร็จแต่ถ้าเหม็นอะไรเงี้ยก็ฉีดน้ำหอมอันนี้โทษนะอาบน้ำยังแม่เพิ่งกลับมาไงดูสตองอ่ะสิเวลาเสียใจเสียใจแรงไหมหรือไม่ค่อยดูมีสติแรงแต่หายเร็วถ้าเสียใจคือเสียใจไปเลยแบบสุดๆเลยก็คือแบบกินข้าวร้องไห้ประมาณแบบแต่ไม่เกิน2วันอะไรเงี้ยแล้วก็หายแบบให้มันหมดร้องให้มันหมดแล้วถ้าสมัครเป็นฟงเป็นแฟนเราคือต้องผ่านน้องแม่2คนพ่อแม่คือซีเรียสมาหรือชีวิตกูชีวิตหนูใช่ไม่คือรู้สึกว่าแบบอย่างพ่อแม่คือถ้าเรารักใครอะไรเงี้ยเขาก็โอเคไม่ค่อยไม่สตรีทพ่อแม่หนูไม่เลยเวลาฟังมีปัญหาความรักปรึกษาใคร
ส่วนใหญ่จะคุยกับตัวเองก่อนถ้าไม่ไหวก็เพื่อนแกงเพื่อนเป็นแกงยังไงอ่ะเอาจริงๆรู้สึกว่าก็แบบไวท์คล้ายๆแบบแกงแบบพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยเฮฮาเจียวจ๋าวเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวบ้างชอบนั่งชิลหรือชอบแบบแดนซ์ได้หมดอุ๊ยฟังไหนเวลาเต้นมีเต้นยังไงแต่ไอ้ฟังมันก็มันเหมือนไอเบลอะมึงเอาจริงเฮ้ยเออใช่มันไปสนิทกับไอเบลไงใช่ไหมลูกมันพูดกับกูว่าอะไรรู้ป่ะแม่ไอเบลมันมาแล้วนะมันทำไมหนูยังไม่มาบ้างอันถ้าในอันนั้นคือสนิทกับเบลสุดเลยป่ะเบลใช่เบลหนึ่งพี่อะไรเงี้ยประมาณนั้นใครข้างหลักสุดใช่ไหมฟังว่าเบลกับฟังอ่ะคือพี่เพิ่งเจอเบลไปพี่ก็จีนิดนึงนิดนึงแต่เหนิงเขาจะนิ่งๆหน่อยมามันนิ่งแต่มันก็คืองงอยู่ไงตอนนิ่งไม่ได้คิดอะไรเอาจริงก็ได้เห็นฟังในแบบก็เห็นมุมมองของฟังประมาณนึงเออจะถามคำถามที่ซีเรียสขึ้นมาเนี่ยนึงเราก็คือเคยเจอดราม่ามารู้สึกว่าตอนนั้นมันยากสำหรับเราไหมเราแฮนด์ดอย่างเราจัดการอย่างเรามีอะไรที่อยากผ่านเวลามาแล้วเรามีอะไรที่อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นไหมคือไม่เคยคิดว่าจะเจอใช่ไหมแต่พอเจออ่ะขอบคุณนะหมายถึงว่ารู้สึกว่าคือก่อนหน้าคือไร้สติกว่านี้ไงพอหลังเกิดแบบเหตุการณ์นู่นนี่ก็รู้สึกว่าแบบเราก็ต้องแบบกลับมาคิดว่าแบบสถานะของเราอะมันก็มีคนมองอยู่เยอะแล้วก็คนคาดหวังเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบก็มีชีวิตที่แบบต้องคิดเยอะขึ้นนิดนึงอะแล้วพอเขาเรารับรู้ได้ถึงความคาดหวังนั้นอะเรารู้สึกว่าเรากดดันตัวเองปะคือมันมีสิ่งที่คนพูดสังคมพูดกับสิ่งที่เราเป็นจริงๆอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้ตรงหรือว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่คนมานั่งด่าเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราแฮนด์ลมันยังไงไม่อ่านไม่อ่านแต่ว่าก็ทำได้มันก็อ่านหมดแล้วทำไมถึงว่าแต่หลังมันก็ต้องอ่านให้น้อยลงแหละเราก็รู้แล้วแหละว่ามันคือเรื่องอะไรที่ต้องแก้ไขแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ต้องหยุดเสพแล้วไม่งั้นมันก็จะไปกันใหญ่ปะใช่แต่ก็รู้สึกว่าจริงๆมันทำให้เราแบบรู้เลยว่าแบบอะไรมันคือแก่นสำคัญในชีวิตพอเกิดดราม่าคนหายจากชีวิตฟังไปครึ่งนึงได้เลยรู้ป่ะแบบคือแบบด้วยความที่ก่อนหน้าเนี้ยแบบคนก็จะเข้าหาเยอะนู่นนี่ อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนพอแบบพอมีเรื่องคือแบบเหมือนมันกองคนให้เราไปแบบครึ่งนึงเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมันเลยทำให้เราแบบ appreciate คนที่แบบยังอยู่ในตอนนี้หรืออยู่ตอนนั้นมากๆเลยว่าแบบในวันที่แบบเราเศร้าเรามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขายังอยู่ข้างๆเราอ่ะคนนั้นคือแบบแบบที่สุดถ้าเธอจะฝากสมมุติมีอาจจะมีคนที่เจอดราม่าสักอย่างนึงเธออยากบอกคือดราม่ามันใครก็ไม่รู้อ่ะนึกออกมั้ยหมายถึงว่าเอาจริงดราม่ามันเกิดจากแบบใครก็ไม่รู้ที่เขาไม่ได้รู้จักเราจริงๆด้วยซ้ําแล้วหรือแบบไม่ได้รู้เรื่องราว 100% หรือแบบบางทีคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยด้วยซ้ําอะไรเงี้ยหรือแบบแต่บางทีเขาแค่แบบมีความคิดที่อยากจะแสดงออกมาแต่เขาไม่ได้คิดถึงเราขนาดนั้นหรอกว่าเอ้ยคนที่โดนอ่ะมันรู้สึกยังไงหรือว่าแบบคนที่โดนเขาแบบต้องเจออะไรต้องเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยหรือก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะมาอยู่ตรงนี้เขาต้องเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีใครคิดเผื่อเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบสำหรับใครที่เจอดราม่าอยู่ในตอนนี้ก็คือแบบก็ปล่อยมันไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบผ่านมาโฟกัสคนรอบตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบครอบครัวเพื่อนพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยคนที่แบบเขาแค่เราจริงแค่เราจริงๆอ่ะดีกว่าแบบไม่ต้องเอาแบบเอาตัวเองไปจมอยู่ตรงนั้นที่แบบเราแบกทั้งโลกไว้ไม่ได้หรอกเนาะนี่แหละค่ะชีวิตโอเควันนี้หนุกมากน้องแต่งกิ้วมากเฮฮามากแต่ว่ามันจะต้องมีหนึ่งคำก่อนไปจากรายการไปก็คือคำว่ายังไงไหนเล่าชื่อรายการแบบในแบบฟรังอันหนึ่งสองสามยังไงไหนเล่าอย่างเงี้ยหรออันหนึ่งสองสามยังไงไหนเล่าฝากเซฟผลงงผลงานยูทูบเธอก็ทำหนิพูดปะหรือขายของอะไรไหมฝากทุกอย่างหรือจะไปหาหมอได้ที่ไหนก็ได้หมดได้หมดเลยฝากหมดเลยไม่ต้องมาหาหมอไกลไกลเขาอยู่บ้านไกลแต่ว่าก็ฝากคือตอนนี้ก็มี YouTube ช่องเล่าให้ฟังค่ะไปติดตามกันได้ก็ฝากลองฟังด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องก่อนดีๆด้วยฝาก YouTube Facebook TikTok ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็กด Subscribe เราด้วยนะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันเทปหน้าวันนี้พวกเราทั้ง4คนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ